ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติมณิโจรชาดกพ้นพรรษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พระองค์ทรงปรารภพระเทวทัตผู้พยายามปลงพระชนแก่ภิกษุสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามฆ่าเราใช่ว่าแต่ครั้งนี้ก็หาไม่แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเรามาแล้วครั้งนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสเล่าอดีตชาติด้วยธรรมเทศนามณิโจรชาดกขึ้นดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตการยังมีกษัตริย์ธรรมมิกราชปกครองพาราณสีเวลานั้นพระราชาองค์นี้ได้เสด็จประพาสชนบทริมขอบอาณาจักรคราวนั้นได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นเพราะพระหฤทัยของพระองค์เองพระราชาทรงเสด็จมาแล้วหลีกทางขบวนเสด็จด้วยหญิงงามคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านไปผลกรรมแต่ปางก่อนบันดาลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นและเกิดมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่อย่างรุนแรงโอ้โหใครกันนะช่างงดงามยิ่งนักไม่น่าเชื่อว่าชนบทห่างไกลนี้ยังมีหญิงที่งดงามยิ่งกว่านางชาววังซะอีกนางงามคนนี้มีนามว่าสุชาดาเธอเข้าพิธีวิวาห์แล้วกับพ่อค้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งสองรักใคร่อาทรกันและกันเป็นที่ชื่นชมของชาวชนบททั่วไปโอบเอวพี่แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะซิ่งแล้วนะจ๊ะอย่าเร็วนักสิคะน้องกลัวตกอ้าวนั่นนางมากับใครเฮ้ยทำเป็นจี๋จ๋ากันหน้าหมันไส้นักเชียวไอ้หนุ่มนั้นขวางหูขวางตาเรายิ่งนักพรหมทัตพระองค์นี้เป็นพระกษัตริย์อธรรมเมื่อชอบก็จะเอาโดยไม่สนใจต่อบาปกรรมใดๆด้วยจิตใจที่ทรงกระสันรักใคร่นางสุชาดาจึงพยายามคิดหาวิถีทางที่จะแย่งชิงนางมาจากคนรักจนไม่เป็นอันทำราชกิจใดๆเฮ้ยตั้งแต่พระองค์กลับมาจากประพาสครั้งนั้นก็ทรงเหม่อลอยทั้งวันเอาแต่นั่งคิดอะไรก็ไม่รู้เห็นท่านอมาตย์ต่างๆบ่นกันเป็นแถวว่าพระองค์มิทรงยอมทำราชกิจปัญหาทุกร้อนชาวบ้านก็ไม่ได้แก้ไขในที่สุดราชาผู้ถูกกามราคะครอบงำจิตก็คิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือการวางแผนร้ายให้พ่อค้าบัณฑิตคู่รักของหญิงงามได้รับโทษทันประหารนั่นเองเจ้าอ่ะจงเอาปิ่นนี้ไปแอบวางไว้ในเกวียนเจ้าพ่อค้านั่นแล้วจับตัวมันมาโทษฐานที่แอบขโมยสมบัติของเราเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเราที่เรื่องอย่างนี้เนี่ยคิดได้เชียวปัญหาบ้านเมืองมีไม่รู้จะคิดแก้ไขเซ็งเจ้าว่าอะไรนะเปล่าพระเจ้าค่ะผมชั้นสรรเสริญพระองค์ที่ทรงคิดแผนการได้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าค่ะเกือบซวยแล้วเราบายง่ายๆแต่ส่งผลร้ายแรงเช่นนี้ไม่ต้องรอเวลานานแค่มานพกับนางสุชาดาทิ้งเกวียนออกไปหาซื้อสินค้าโอกาสทำชั่วก็มาถึงแล้วเอ๊ซ่อนไว้ตรงไหนดีนะต้องหาที่มิดชิดหน่อยอ่ะในกล่องนั่นละกัน
มีผ้าคลุมมิดชิดหน่อยช่วยไม่ได้อยากมีเมียสวยก็ต้องสวยอย่างนี้แหละเจ้าพ่อค้าเอ้ยราชบุรุษเอาปิ่นมณีซุกในเกวียนแล้วก็นำทหารออกตีคองแซงร้องป่าว่ามีคนขโมยสมบัติพระราชาไปประกาศขณะนี้ปิ่นมณีสมบัติล้ำค่าของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้หายไปทุกคนโปรดให้ความร่วมมือในการค้นหาหากพบว่าปิ่นมณีนี้อยู่กับใครจะไม่ทรงงดโทษให้เด็ดขาดเฮ้ยเจ้าพ่อค้านั่นจะไปไหนในเกวียนของเจ้าบรรทุกอะไรมามีพิรุธนักเอามาค้นดูหน่อยสิสิ้นคำของราชบุรุษทหารมากมายก็เข้ามาค้นในเกวียนของพ่อค้ามานพอะไรกันน่ะทหารมากมายมารื้อค้นอะไรที่เกวียนของเราพวกท่านทำอะไรกันในเกวียนนั้นบรรทุกสินค้าของเราไว้ท่านจะมาค้นหาอะไรกันเราสงสัยว่าในเกวียนของเจ้าเนี่ยจะมีปิ่นมณีของพระเจ้าพลานสีอยู่โดยไม่อายสายตาใครราชบุรุษตรงดิ่งไปดึงเอาปิ่นมณีออกมาจากเกวียนโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากมายนักนี่ไงเจอแล้วในหีบนี่เองแหมเจ้าโจรชั่วทหารจับตัวพ่อค้านี่ไว้มันเป็นขโมยส่งตามแผนเลยนะท่านแหมไม่เนียนเลยนะเนี่ยมาปุ๊บก็เจอปั๊บแทบไม่ต้องค้นจากนั้นเหล่าทหารก็เข้ามาจับตัวพ่อค้าหนุ่มอย่าจับตัวฉันไปเลยฉันไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นนั้นน่ะมันมาอยู่ในเกวียนของฉันได้อย่างไรนั่นสิจ๊ะอย่าจับเอาสามีฉันไปเลยปล่อยพวกเราไปเถอะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษไปรับโทษทันจากพระราชเดี๋ยวนี้ฉันไม่ผิดพวกท่านใส่ร้ายประชาชนบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันไม่ผิดนี่ไงเอาไปสักดอกนึงไวๆนักนี่อย่านะโทษเจ็บไหมท่านพี่ไปเลยไม่ต้องลีลาทหารจับตัวขโมยนี่ไว้แล้วพาไปอุทยานหลับประตูผีพี่จ๋าโถเอ้ยเหตุไรต้องเคราะห์ร้ายอย่างนี้ด้วยนะปล่อยฉันไปปล่อยพ่อค้าหนุ่มผู้กลายเป็นนักโทษถูกนำตัวมายังอุทยานโดยมีสุชาดาภรรยานางงามตามมาคร่ำควรวญมิทอดทิ้งสวยจริงน้องนางที่รักของเรามาแล้วเฮ้ยนี่เหรอเจ้าหัวขโมยที่มันเอาปิ่นมณีของเราไปกล้านักนะเจ้าขอเดชะราชบุรุษนำทหารไปจับตัวข้าพระองค์มากล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิ่นมณีข้าพระองค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นมณีข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องว่าปิ่นนี้มาได้อย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาให้หม่อมฉันด้วยเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพคะหม่อมฉันและสามีไม่รู้เรื่องปิ่นนี้เลยสามีของหม่อมฉันถูกใส่ร้ายเพคะเงียบเลยใครจะไปใส่ร้ายเจ้าก็ของกลางมันอยู่ในเกวียนเห็นแล้วจะหาว่าเจ้าถูกใส่ร้ายได้อย่างไรกันเฮ้ยไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเพชฌฆาตเอาตัวมันไปประหารเฮ้อกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกิเลสก่อกินใจแท้พ่อค้าหนุ่มไม่อาจยื้อชีวิตของตนได้เลยเขาถูกนำตัวไปประหารณลานประหารที่อยู่หลังประตูผีของอุทยานระหว่างทางก็ถูกเคี่ยนตีไปตลอดทางนางสุชาดาสุดจะทัดทานขัดขวางได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานรำลึกเอาบุญกุศลที่ตนทำไว้ข้าแต่เทพเจ้าผู้สามารถห้ามมนุษย์ชั่วช้าพระองค์ได้โปรดยับยั้งความชั่วที่กำลังเบียดเบียนเอาชีวิตผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ที่ยับยั้งความชั่วช้ายังมีอยู่ไหมได้โปรดช่วยสามีของหม่อมฉันด้วยเถิดพระองค์ทรงมีจริงหรือไม่เพคะสุชาดานางนี้สมบูรณ์ด้วยศีลนางดูแลบิดามารดาสามีสมณะชีพราหมณ์อย่างดีตลอดมากระแสคร่ำครวญอธิษฐานจึงบันดาลให้อาสนะของสักกะเทวราชเจ้าร้อนเท้าสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาในพริบตานั้นนั่นเสียงใครกันนะใครมาร้องขอความช่วยเหลือจากเรากัน
เมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จลงมายังลานประหารก็ทรงทราบเรื่องได้ทั้งหมดพระองค์ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าอีกอึดใจเดียวชีวิตคนดีก็จะต้องแตกดับอย่างสยดสยองนี่เราจะจบชีวิตด้วยเรื่องอย่างนี้หรือเนี่ยไม่น่าเลยเราจะไม่ยอมให้คนชั่วเสวยสุขอยู่ต่อไปได้อีกแล้วด้วยอำนาจอินทรเทพโสักกะเทวราชบันดาลให้ร่างที่ถูกมัดรอคมขวานตัดศีรษะกลายเป็นกษัตริย์ทุศีลและร่างที่นั่งบนอาสนะกลายเป็นพ่อค้าหนุ่มแทนเฮ้ยนี่เรามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเฮ้ยนั่นเพชฌฆาตอำนาจเทวราชนั้นรวดเร็วมากเร็วจนเพชฌฆาตยั้งคมขวานที่สับลงมาไม่ทันมหาราชโธ่ไม่น่าเลยพระองค์ทรงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยเมื่อสิ้นกษัตริย์อธรรมท้าวสักกะเทวราชก็ปรากฏกายให้มหาชนเห็นมานพผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์มีศีลธรรมสามารถปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขได้ดูก่อนพระราชาองค์ใหม่ขอให้ท่านครองราชโดยธรรมเถิดอนุโสตาวตาหะโตราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะถูกกำจัดแม้เหตุเพียงนี้สักกะเทวราชเมื่อเสด็จกลับเทวสถานแล้วพระราชาองค์ใหม่ของพราณสีก็ครองราชโดยธรรมคู่เคียงอัครมเหสีจนสิ้นวารกาลในพุทธกาลสมัยนั้นพระราชาอธรรมกำเนิดเป็นเทวทัตเถระท้าวสักกะเทวราชกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางสุชาดากำเนิดเป็นโยสัทธราพิมพามานพผู้ได้ครองราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า